ค่ะเอามาช่วงนี้ที่3นะครับของแปลกว่าไงปันที่รออยู่ของแปลกอ่ะครับพี่ชอบของแปลกชอบของแปลกเหรอครับก็ครั้งนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของกล้วยนะคะกล้วยที่แปลกๆค่ะบริเวณข้างสระน้ำนะคะของชาวบ้านจังหวัดชัยภูมิแห่งหนึ่งนะครับได้ทำการปลูกต้นกล้วยเนี่ยไว้กินโดยมีทั้งกล้วยน้ำว้ากล้วยตานีแต่ที่ไม่ธรรมดานะครับกล้วยที่เขาปลูกไว้เนี่ยไม่มีปลีกล้วยแต่ออกลูกออกมาตามเครือแทนแล้วออกมาได้ไงนั่นดิออกมาตามเครือแทนใช่ครับโดยมีด้วยกัน2ต้นนะคะที่เขาปลูกไว้ต้นหนึ่งนะคะออกลูกออกมาทั้งหมด7ลูกต้นที่2นะครับออกลูกมาทั้งหมด8ลูกนะคะ8ลูกครับชาวบ้านนะคะเห็นเป็นเรื่องแปลกนะคะจึงไปจุดธูปเทียนขอโชคครับแล้วก็อีกที่นึงนะคะส่วนชาวบ้านจังหวัดชัยภูมิอีกกลุ่มนึงนะคะได้พากันไปขูดต้นมะละกอยักษ์ขอเลขเด็ดดูแล้วเนี่ยเหมือนเป็นนักพวกแบบพฤกษศาสตร์ธรณีวิทยาไปอาจจะสำรวจวงปีไปดูเซลล์ต้นไม้ดูว่าเก่าแก่แค่ไหนสำรวจวงปีด้วยกันทำไมวงปีต้องทาแป้งอ่ะนี่ๆๆๆเดี๋ยวมาฟังกันว่าทำไมต้องทาแป้งต้นมะละกอยักษ์ต้นนี้นะคะเกิดขึ้นบริเวณหลังอาคารเรียนในศูนย์เด็กเล็กนะคะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่ออายุประมาณ8ปีนะคะวัดลำต้นได้42นิ้วนะคะลำต้นสูงประมาณ9เมตรเศษนะคะชาวบ้านสูงวัยรายนึงนะคะชื่อนางจันชูโสวัย76ปีนะคะกำลังทำพิธีขอเลขเด็ดโดยมีมีดบางๆนะคะขูดที่ต้นไม้พร้อมกับทาแป้งที่ต้นมะละกอยักษ์นี้นะคะโดยชาวบ้านครับก็ก็ไปมองหาเลขเด็ดกันแบบนี้ไม่ใช่แค่คุณยายคนนี้คนเดียวแต่ชาวบ้านเยอะมากเลยที่ไปทำแบบนี้นะคะนับจำนวนลูกของมะละกอได้ทั้งหมด13ลูกด้วยกันครับมันยังไปนับจำนวนลูกของมะละกออีกดูสิก็เป็นความเชื่อน่ะคือดูบางทีมันเหมือนแบบมันเหมือนวัฒนธรรมของไทยไปแล้วเนาะก็เป็นเหมือนแบบทาแป้งขูดไทยแลนด์โอลลี่ไทยแลนด์โอลลี่นะบางครั้งดูแล้วเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะมันเหมือนเสน่ห์นะแต่ผู้แก่ผู้เฒ่าก็มีความสุขใช่บางทีก็ไปสังสรรค์ไปเจอกลุ่มเพื่อนเขามีเป็นสมาคมเลยนะแล้วเขาก็จะไปแต่ว่าจริงๆเราก็ไปได้พี่ยังชวนดาวมาเหมือนกันอย่างพี่ปอก็ไปไม่มะละกอเราชอบกินส้มตำกันไงไปเก็บเราไปเก็บมะละกอต้นอื่นก็ได้ผู้ใหญ่เขาไปทาแป้งไปแล้วก็ไปต้นอื่นมะละกอกินแล้วแต่ต้นนี้มันแปลกเหตุทำไมต้องไปทีไรพี่ปอไปเจอต้นไม้เธอพี่ปอต้องนั่งไหว้ทุกทีพี่เป็นคนที่เรียบร้อยมีความสมาคารวะเขารับสถานที่คือพูดให้ดูเป็นเหมือนกับว่าไม่ได้ให้ไปว่าไปเล่นหวยหรืออะไรนะคะก็เป็นความเชื่อแต่ว่าอย่างที่บอกแหละทำงานรวยที่สุดใครอยากทำมาหากินรวยแน่ๆไม่ต้องไปโรยแป้งเดี๋ยวถามว่ามีอีกอ๋อยังเมื่อกี้มีต้องบอกว่าทั้งกลางเดือนและปลายเดือนจะมีปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติอย่างนี้ออกมาทุกทีนะครับทางด้านของผมนี่เดี๋ยวนี้ขอละไว้ก่อนละกันแต่ว่าเป็นเรื่องของลูกหมูแต่ว่าเขาออกมาหน้าตาประหลาดชาวบ้านก็แห่กันเข้าไปเหมือนกันเขาบอกว่าคล้ายคล้ายช้างนี่ไงให้ดูภาพก็ได้คล้ายคล้ายช้างอุ้ยเฮ้ยครับคือมีหน้าตาคล้ายช้างมีใบหูใหญ่มีจมูกยาวยื่นออกมาเหมือนงวงช้างต่างกับจมูกหมูทั่วไปทีนี้ลักษณะเนี่ยลูกหมูเนี่ยเขามีหัวเหมือนเศียรพระพิฆเนศเทพเจ้าของชาวฮินดูนะครับชาวบ้านก็เลยเก็บเอามาโอ้ตัวแดงๆเลยเนาะแต่ว่าก็เสียไปแล้วตายไปแล้วตายไปแล้วอ๋อคลอดออกมาทั้งหมด15ตัวตายไป6ตัวตัวที่8เนี่ยตัวคล้ายกับงวงช้างขนาดตัวยาว1ตัวฮะได้ยิ่งยามช่วยเตยช่วยเตยนับจำนวนตัวไงช่วงนี้การเดือนปลายเดือนตัวเลขนี่มีส่วนเยอะนะไม่ว่าการเดือนปลายเดือนทำงานสิทำไมตอนเด็กๆเรียนเลขไม่เก่งเลยอย่าไปอย่างนี้ทำไมโตขึ้นเดือนกลางเดือนเนี่ยคำนวณเลขเก่งไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนนะคะเราก็คุยกันสนุกสนุกพอหอมปากหอมคอต้องทำงานอย่างที่น้องดาวเหมือนพี่ปอไม่หอมปากหอมคอฮะตุ๊กเลขนี่เต็มตัวเลขชอบนับเลขชอบนับเลขมีความสุขก็ทำไปที่ดาวบอกใครมีความสุขก็ทำกันไปอย่าเดือดร้อนคนอื่นอย่าเดือดร้อนตัวเองครับค่ะขอบคุณทุกข้อความด้วยแล้วกันนะครับที่ส่งเข้ามาในวันนี้นะครับพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะกับครอบครัวคิดเช่นเห็นต่างค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ